สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เนชั่นระวังภัยค่ะค่ะทุกคืนวันศุกร์ก็พบกับดิฉันตามเคยนะคะใช่ค่ะคือวันศุกร์ก็จะมี2สาวนะคะมาเล่าเรื่องภัยให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะทุกวันเป็นประจำถ้าเห็นรายการของเราเนชั่นระวังภัยมาเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าช่วงเวลาที่จะเปิดโอกาสให้กับคุณผู้ชมนั้นโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเรานะคะไม่ว่าจะแจ้งเตือนภัยนะคะอยากจะร้องเรียนร้องทุกข์หรือว่าแชร์ประสบการในสิ่งที่เราบอกเล่าไปก็ได้เหมือนกันนะคะหมายเลขโทรศัพท์ทีมงานขึ้นหน้าจอให้ตอนนี้แล้วค่ะ023383834-6นะคะโทรกันเข้ามาได้เลยตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงตีสองค่ะใช่ค่ะถ้าใครมีอะไรก็โทรเข้ามาเนาะค่ะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องแรกกันก่อนละกันนะคะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องภัยค่ะแต่ว่าเป็นภัยมานานแล้วตอนนี้ก็คลอดพรบทั้ง7ฉบับออกมานะคะก็คาดว่าจะทำให้หลายๆคนนั้นเฮกันได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนที่ติดตามเรื่องของการคุ้มครองป่าแล้วก็สัตว์ป่านะคะร่างพรบออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนคนที่คิดจะกระทำความผิดโทษหนักขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนที่คิดจะยึดเครื่องบินนักดื่มหรือว่านักสูบนะคะก็เตรียมฟังได้เลยนะคะว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นบ้างต่อจากนี้ไปค่ะหลังจากที่มีการประชุมกันของสนช.นะคะที่รัฐสภานายพรเพชรวิชิตชลชัยค่ะประธานสนช.ก็ได้ออกมาพูดถึงวาระที่พิจารณาไปแล้วเสร็จทั้ง3วาระนะคะไม่ว่าจะเป็นร่างพรบ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศโดยมีสาระสำคัญก็คือจะมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับความผิดบางประการต่อการเดินอากาศยาน4ฉบับค่ะซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ก็ปรับปรุงตั้งแต่พรบ.ที่ใช้มาตั้งแต่ปี2521นะคะก็ปรับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ในช่วงหลังๆนี้พบว่าเวลาที่คนขึ้นเครื่องบินแล้วเนี่ยมักจะมีอาการไม่ค่อยเหมาะสมใช่ค่ะอย่างคลิปที่ออกมานะคะเป็นข่าวเป็นคราวกันก่อนหน้านี้รวมไปถึงการมีความพยายามจะปล้นเครื่องบินหรือว่าอะไรต่างๆที่ไม่ดีนี่แหละนะคะสถิติพบว่ามีคนประพฤติตัวไม่เหมาะสมบนเครื่องบินเนี่ย 1,000 กว่ารายต่อปีแล้วก็เพิ่มขึ้นเป็น 5,000 กว่ารายต่อปีในปัจจุบันนี้ค่ะแล้วก็พรบ.นี้ครอบคลุมไปถึงการยึดเครื่องบินหรือว่ายึดอากาศยานด้วยทั้งทำลายสิ่งของอำนวยความสะดวกที่มีเอาไว้ให้บทลงโทษนะคะถ้าไปทำลายอากาศยานของพลเรือนมีบทลงโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตเลยใช่ค่ะโทษหนักนะจำคุกตลอดชีวิตด้วยใช่ค่ะในขณะเดียวกันก็ยังเพิ่มเติมการกระทำความผิดเพื่อแก้ไขปัญหากับผู้ประพฤติตนไม่เหมาะสมด้วยเช่นห้องน้ำเนี่ยเขาห้ามสูบบุหรี่ป้ายก็ติดเอาไว้ชัดเจนแล้วแต่ยังมีคนเข้าไปสูบบุหรี่ในห้องน้ำนะคะรวมไปถึงการทำร้ายร่างกายผู้อื่นแล้วก็ใช้วาจาลวนลามบนเครื่องบินด้วยส่วนอีกสิ่งนึงที่เขาห้ามใช้เวลาที่จะขึ้นเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งโทรศัพท์มือถือนะคะแล็ปท็อปหรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กต่างๆอันนี้ห้ามใช้นะคะถ้าคนที่ฝ่าฝืนก็อาจจะมีโทษตั้งแต่จำคุกไม่เกิน1ปีจนถึง5ปีรวมไปถึงเงินค่าปรับ 40,000 บาทจนถึง 200,000 บาทก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของความผิดด้วยนะคะร่างนี้ก็ผ่านไปด้วยคะแนนเสียง174เสียงค่ะส่วนเรื่องของพรบการค้างงาช้างค่ะติดตามกันมายาวนานแล้วก็เป็นปัญหาที่ทั่วโลกถึงขั้นจะประณามเลยนะคะว่าไทยนั้นเป็นจุดผ่านของการค้างาช้างที่สำคัญก็ผ่านไปด้วย169เสียงนะคะรวมไปถึงร่างพรบสงวนแล้วก็คุ้มครองสัตว์ป่าคะแนน154เสียงค่ะซึ่งทั้ง2ฉบับนี้เนื้อหาคล้ายๆกันค่ะคุณผู้ชมก็มีทั้งการค้าการครอบครองการนำเข้าการส่งออกการนำผ่านทั้งงาช้างแล้วก็สัตว์ป่ารวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มาจากซากสัตว์ป่าด้วยนะคะพร้อมกับมีการปรับข้อกำหนดในการขออนุญาตใบรับรองใบอนุญาตเพาะพันธุ์โดยพรบการค้างาช้างสาระสำคัญก็คือจะไปสกัดขบวนการลักลอบซื้อขายงาช้างข้ามชาติค่ะในขณะที่ร่างพรบสงวนแล้วก็คุ้มครองสัตว์ป่าก็จะมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการห้ามนำเข้าส่งออกนี่แหละบทลงโทษนะคะถ้าผู้ใดมีการซ่อนเร้นจำหน่ายรับซื้อหรือว่ารับจำนำต้องโทษระวางคุกไม่เกิน1ปีหรือว่า
ปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตโดยทางคณะกรรมาธิการว่าอยากจะให้โทษเนี่ยเพิ่มมากกว่านี้อีกหน่อยแล้วก็อัตราที่มีอยู่ตอนนี้เหมือนกับจะทำให้คนที่ยังลักลอบเนี่ยไม่ค่อยหวาดกลัวอยากจะไปเพิ่มให้มันหนักยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนระหว่างการพิจารณานอกนั้นก็ผ่านหมดแล้วนะคะยังรวมไปถึงพรบ.จราจรทางบกพรบ.เกี่ยวกับการกำหนดเพิ่มเติมให้เจ้าพนักงานนั้นใช้ไฟฉายเรืองแสงในการแสดงสัญญาณจราจรได้แล้วก็มีอย่างอื่นอีกด้วย7ฉบับรวดเดียวเลยนะคะเสร็จสิ้นในเวลา 5:45 ที่ผ่านมานี้เองค่ะค่ะและนอกจากเป็นพรบของเกี่ยวกับการค้างาช้างแล้วนะคะเรามาดูในส่วนของมุมตำรวจกันบ้างค่ะซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้มีคำสั่งพิเศษนะคะให้มีการคุมเข้มการลักลอบนำงาช้างเข้าประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ติดต่อกับต่างประเทศค่ะพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้เข้าร่วมประชุมกับศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสชต.นะคะเพื่อมีการประชุมเร่งด่วนเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องงาช้างรวมทั้งความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องการบุกรุกที่เรื่องการลักลอบตัดไม้และการล่าสัตว์เช่นงาช้างเป็นต้นที่มีการลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศโดยพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรตินะคะก็ได้บอกว่าวันนี้ที่มาประชุมในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักๆนะคะก็คือพื้นที่ตำรวจภูธรภาค9เป็นพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการมาบล็อกสินค้าที่เกี่ยวกับสัตว์หรือเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาจจะผ่านเข้ามาทางด้านนี้โดยเฉพาะในเรื่องของงาช้างซึ่งก็จะต้องมีการมาตกลงมีการมาเจรจาพูดคุยกันรวมทั้งความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องการบุกรุกที่เรื่องการลักลอบตัดไม้และการล่าสัตว์เช่นงาช้างที่มีการนำเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นพิษเราก็จะมาพูดในส่วนของภาพรวมทั้งหมดนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยในเรื่องของงาช้างที่นำเข้ามาในประเทศไทยก็ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยโดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดต่อกับต่างประเทศก็คืออยากจะให้มีความเข้าใจกันนะคะให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการลักลอบนำงาช้างเข้ามาก็จะต้องให้มีความเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตาเป็นพิเศษด้วยค่ะเอาจริงเอาจังกันมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการค้างาช้างแล้วก็ซากสัตว์ต่างๆที่กระทำมาโดยผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นค้ากันในบ้านเราหรือว่ารับมาจากต่างประเทศพักเอาไว้เตรียมจะส่งออกแน่นอนว่าโดนดำเนินคดีอย่างเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอาจริงเอาจังกันมากขึ้นการประชุมไซเตสที่ว่าด้วยเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะซีเรียสเหมือนกันนะค่ะใช่คนที่รณรงค์กันนะคะจะได้สบายใจมากยิ่งขึ้นว่าอย่างน้อยในอนาคตอันใกล้นี้นะคะเรื่องของตัวบทกฎหมายก็จะลงโทษผู้กระทำความผิดได้อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับสายจากทางบ้านนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นไว้ให้คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์ร้องเรียนกันเข้ามาได้เลยนะคะสายนี้จะร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับคุณปออยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณปอคะสวัสดีค่ะค่ะคุณปอจะอยากร้องเรียนเรื่องอะไรคะพอดีว่ามีคนยืมรถไปแล้วก็ปรากฏว่าเขาอ่ะไปฆ่าตนตายอะค่ะรถที่บอกว่ายืมไปนี่คือคันที่กำลังขึ้นอยู่ในภาพตอนนี้เลยไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นรถของคุณปอเองเลยปะคะใช่ค่ะค่ะคือการยืมไปนี่เป็นยังไงคะลักษณะการขอยืมจริงๆยืมที่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็คือเขาบอกว่าจะขึ้นมาที่กรุงเทพแล้วพอขึ้นมาที่กรุงเทพก็ขาดการติดต่อไปพอเรารู้ข่าวอีกทีนึงก็คือเขาผูกคอตายแล้วค่ะกี่วันคะกว่าที่เราจะทราบก็ค่อนข้างหลายวันอยู่เหมือนกันนะคะค่ะค่ะอันนี้เป็นคน
ป็นคนรู้จักค่ะจริงคือประมาณว่าเราก็ไว้ใจเขาเกินไปอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะค่ะแล้วพอรู้ว่ารถถูกยืมมาคนที่ยืมรถเรามาก็ฆ่าตัวตายแล้วคุณปอทำยังไงต่อคะก็ตอนแรกก็ถามกับญาติเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเห็นรถไหมแล้วก็พอญาติเขาบอกว่าไม่รู้เรื่องรถอะไรก็หาที่คอนโดเขาหาทุกที่ที่เขาคิดว่าเขาจะเอารถไปจอดไว้ก็ไปหาค่ะค่ะก็ปรากฏว่าไม่เจอสักที่เลยอะค่ะค่ะและจริงๆส่วนตัวของคนที่ยืมไปเนี่ยเขามีปัญหาอะไรส่วนตัวไหมคะก่อนที่จะมายืมรถเราไปอะค่ะค่ะพอแล้วก็พยายามสืบเรื่องเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่เขาต้องฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าเขาก็มีข่าวออกในหนังสือในอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะคะว่าเขาน่าจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินนะคะค่ะแล้วก็เหมือนประมาณว่าเขาญาติพี่น้องเขากลัวว่าน่าจะเป็นเขาจะเจ้าหนี้มาเอาหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้ค่ะเขาเป็นหนี้เยอะไหมคะคุณปอเห็นบอกว่าหลักก็เกือบล้านเกือบล้านนี่ค่ะก็อาจจะเครียดหาเงินใช้ไม่ทันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะน่าจะประมาณนั้นแต่ว่าพอเราไปตามรถเราในสถานที่ต่างๆที่คาดว่าเขาน่าจะเอาไปจอดไว้ก็ตามไม่เจอเลยใช่ค่ะใช่ อย่างนี้เราสันนิษฐานไปทิศทางไหนคะตอนนี้ตอนนี้ที่คิดไว้อะค่ะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาจะเอารถไปจำนำหรือเปล่าหรือไม่ก็เจ้าหนี้เขาเอาไปหรือเปล่าค่ะค่ะแต่ก็ไม่สามารถไปตามที่ใครได้เลยใช่ค่ะแต่ว่าแจ้งความไว้แล้วแต่คือมันน่าจะต้องช่วยกันหลายๆทางอะค่ะค่ะแล้วแบบนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาว่ายังไงบ้างคะพอเราไปแจ้งความเอาไว้แล้วเขาก็ให้ไปแจ้งความสถานที่ที่ส่งมอบรถให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะต้องไปแจ้งความที่ต่างจังหวัดด้วยไปหลายที่ด้วยอะค่ะแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่มีใครช่วยตามหารถเลยอะค่ะค่ะแล้วเราเอารูปเอาทะเบียนรถอะไรอย่างนี้ให้ตำรวจเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ตำรวจก็ยังไม่ได้ดำเนินการให้ค่ะใช่ค่ะค่ะแต่แล้วอันนี้คุณปอนี่ผ่อนหมดแล้วหรือยังคะหรือว่ายังมีการติดไฟแนนซ์อะไรยังไงอยู่บ้างคะรถเพิ่งออกเมื่อต้นเดือนกันยานี่เองนะคะค่ะก็คือเปลี่ยนจากป้ายแดงเป็นป้ายขาวเนี่ยค่ะค่ะแล้วทางธนาคารหรือว่าไฟแนนซ์ว่ายังไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็ต้องรอตำรวจรอไปแจ้งที่ต่างจังหวัดอีกทีนึงก่อนนะคะทางไฟแนนซ์เขาก็ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรค่ะค่ะรอติดต่อกับประกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทางประกันว่ายังไงบ้างอะคะมีการแนะนำอะไรบ้างไหมคะว่าควรจะยังไงต่อไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะคือเขาแนะนำเรื่องการไปแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือเหมือนมันต้องตามหารถให้ได้ก่อนถ้ามันไม่เจอจริงๆแล้วอาจจะเป็นรถหายอย่างเงี้ยค่ะค่ะยังไงก็ต้องรอไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ยังไงเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นการส่งมอบรถให้มันไม่ใช่หายเลยอันนี้เราหายแบบเรารู้ว่าใครเอาไปอย่างเงี้ยค่ะแต่เราทำอะไรไม่ได้ตรงที่แบบว่าคนที่เอาไปอ่ะเขาเสียชีวิตแล้วเนี้ยค่ะแต่ว่าเราเป็นชื่อเจ้าของรถก็น่าจะยังมีกรรมสิทธิ์ต่างๆอยู่เนาะเซ็นลายเซ็นยกให้โอนให้ซะก็ไม่มีถูกต้องไหมคะค่ะแล้วสมุดเล่มรถนี่อยู่ที่ใครอะคะอยู่ในรถนะคะบังเอิญมันแบบติดรถไปใช่ส่วนมากก็มักจะเอาไว้ในรถเนาะค่ะหลักฐานต่างๆค่ะคือมันไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อะค่ะค่ะยังไงก็เอาใจช่วยคุณปอด้วยนะคะค่ะค่ะค่ะถ้าเกิดมีความคืบหน้าการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็เดี๋ยวติดต่อบอกมาทางรายการของเราหน่อยนะคะคุณปอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็น่าเห็นใจนะคะถ้าเป็นปัญหาแบบนี้
นะคะยืมรถไปแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการเงินการทองด้วยปรากฏว่ายืมไปแล้วก็ไปฆ่าตัวตายใช่ค่ะตามรถไม่เจอไม่รู้จะไปตามตรงไหนด้วยนะใช่ค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ารถตรงนี้นี่เอาไปขายหรือเอาไปจำนำกับใครไว้บ้างค่ะซึ่งอันนี้ไงก็ต้องฝากกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าตรวจสอบแล้วก็พยายามหาหลักฐานนะคะว่ารถคันนี้ไปอยู่ที่ตรงจุดไหนค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมขึ้นเชียงใหม่กันหน่อยค่ะหลังจากที่เรานำเสนอทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวรวมไปถึงปัญหาขยะมักจะตามมากับหัวเมืองใหญ่ๆที่เป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวนะคะวันนี้เราพาไปดูอีกเรื่องนึงนั่นก็คือเรื่องของแม่น้ำลำคลองที่เน่าเสียค่ะตอนนี้ชาวบ้านเขาบอกนะคะว่าเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะว่าคลองแม่ข่านั้นเคยเป็นแหล่งน้ำสำคัญของที่เชียงใหม่แห่งนี้แต่ว่าวันนี้นั้นน้ำเริ่มจะมีกลิ่นเน่าเหม็นแล้วก็มีของเสียมีมูลฝอยอยู่ในนั้นด้วยนะคะยังไม่มีการแก้ไขปัญหาเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันกับคุณสุภชัยวิเศษสรรค่ะคลองแม่ข่าถือเป็น1ใน7ชัยมงคลของเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นความเชื่อตั้งแต่ครั้นพญาเมงลายเป็นผู้สร้างเมืองและในอดีตคลองแม่ข่าถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนเชียงใหม่มาอย่างยาวนานควบคู่กับแม่น้ำปิงแต่ด้วยความเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบันทำให้คลองแม่ข่ากลายสภาพเป็นแหล่งรับน้ำเสียและขยะจำนวนมหึมาเมื่อก่อนในน้ำใสจะลงไปซักเสื้อซักผ้าได้ก็ตักขึ้นมาอาบได้นะฮะปูปลาก็หากินก็ได้แต่ณปัจจุบันนี้มันสกปรกมากมันจะเป็นน้ำเน่าเหม็นขนาดเลยเหม็นกลิ่นคาวกลิ่นอะไรเนี่ยนี่คือเสียงสะท้อนของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดกับคลองแม่ข่ามาอย่างยาวนานต้องทนอยู่กับสภาพน้ำที่เน่าเหม็นซึ่งถูกปล่อยมาจากหลากหลายหน่วยงานโดยเฉพาะภาคเอกชนรวมถึงจากบ้านเรือนของประชาชนเองอีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องวัชพืชสภาพคลองได้ถูกลุกล้ำทำให้บางช่วงคลองแม่ข่าแคบมากกว้างไม่ถึง1เมตรและด้วยความยาวของคลองแม่ข่ากว่า24กิโลเมตรทำให้มีหลายพันครอบครัวโดยเฉพาะพื้นที่ปลายน้ำเดือดร้อนอย่างหนักน้ำลำคลองแม่ข่านะครับที่ผ่านตำบลป่าแดดความยาวก่อนจะถึงน้ำปิงนะครับประมาณ 2.6 กิโลเมตรนะครับก็ได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นนะครับโดยตรงเรื่องกลิ่นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็สิ่งมีชีวิตเช่นปลาแล้วก็ไม่มีอยู่ไม่ได้อาศัยอยู่ไม่ได้นะครับก็เลยทำให้พื้นที่จะตำบลป่าแดดอยู่ปลายน้ำเนี่ยต้องได้รับผลกระทบไปเท่าตัวครับพูดถึงว่าก็หนักกว่าที่อื่นครับบริเวณด้านหลังของผมนี้คือคลองแม่ข่าซึ่งจะสังเกตเห็นว่าน้ำมีสีดำเข้มและส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณและมีขยะจำนวนมหาศาลที่ลอยเกลื่อนอยู่เหนือน้ำซึ่งเป็นภาพที่ชัดเจนว่าคลองแม่ข่าถือเป็นมลพิษทางน้ำส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างมากฉะนั้นควรมีการเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็วจะมีทั้งการแก้ปัญหาระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะเราจะต้องเอาของงบประมาณจากส่วนกลางมาช่วยกรมควบคุมมลพิษหรือกองทุนสิ่งแวดล้อมเราก็หวังว่าภายในปี2ปีล่ะจะทำให้คลองแม่ข่าเนี่ยมันมีน้ำใสตลอดปีไม่ใช่เฉพาะฤดูฝนเราก็แก้ปัญหาอื่นๆที่การบุกรุกลำคลองอะไรการจัดระบบทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งลำคลองสาขาเชื่อว่าจะเป็นโครงการหนึ่งที่จะทำให้สำเร็จได้ในเวลาอันไม่นานนี้ปัจจุบันนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่และทางเทศบาลนครเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมบูรณาการร่วมกันจัดทำแผนแม่บทเตรียมแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าทั้งระบบและหากสามารถดำเนินการคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่าและคลองสาขาได้จริงก็จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนและทำให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่อีกมากสุภชัยวิเศษสรรรายงานถ้าฟังจากชาวบ้านที่บอกว่าเมื่อก่อนอาบได้ซักผ้าได้แต่ถ้าดูทรงปัจจุบันนี้แล้ว มองเฉยๆแล้ว รอการแก้ไขจากเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าแม่น้ำสายหลักๆ ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญโดยเฉพาะสายที่มีความเกี่ยวข้องกันกับประวัติศาสตร์ด้วยก็น่าอนุรักษ์เอาไว้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งปัญหานะคะซึ่งเป็นปัญหาของคนที่ร้องเรียนมาว่ารถตู้เนี่ยค่ะได้มีการเหมือนแบบเบาะเสริมนะคะคุณกริ้งเคยได้ยินไหมคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็ตามนะคะก็จะมีเบาะเสริมอยู่หลายที่เหมือนกันแต่อันเนี้ยเบาะเสริมรถตู้คันนี้จะอยู่ไม่ไกลนะคะก็อยู่ที่เป็นรถตู้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตบางกะปินะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางคุณจีนค่ะว่ามีปัญหาอะไรยังไงร้องเรียนเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะคุณจีนค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับผมค่ะเบาะเสริมอันตรายนี่เป็นยังไงคะเท่าที่เราไปสัมผัสมาด้วยตัวเองก็คือเหมือนคุณจริงเป็นเจ้าของภาพนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับอ๋ออ่ะว่ามาเลยค่ะก็คือเหมือนท่าที่นั่งเต็มนะครับค่ะแล้วตัวเบาะเสริมก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นเบาะนวมขึ้นมาที่จะแอบไว้ข้างๆเขาจะเอามาเสริมแล้วนั่งค่ะก็คือที่ผมสังเกตก็คือเหมือนว่าเอามาแค่พาดอะครับค่ะเหมือนพาดไว้ก็คือถ้าสมมติคนอ้วนนั่งนี่คือแบบจะมีสิทธิ์ที่ตกลงไปได้เลยครับผมอันนี้นี่คือเสริมเบาะหลังสุดเลยใช่ไหมคะคุณจีนหรือว่าเสริมด้านเสริมด้านทุกเบาะเลยเหรอคะทุกเบาะครับค่ะคุณจีนเลยมองว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นอันตรายขึ้นมานี่คือจะยังไงคะคือจะเบาะจะหักด้วยแล้วก็คนผู้โดยสารที่นั่งจะเกิดอุบัติเหตุอะไรยังไงบ้างคะก็คืออย่างนี้ครับถ้าเรามองครับถ้าสมมติเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยถ้าคนเจ็บ10คนกับคนเจ็บ15คนค่ะคนเจ็บ10คนก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วแล้วก็รถตู้สายนี้ก็คือเก็บเงินเกินด้วยเกินยังไงคะปกติต้องจ่ายเท่าไหร่คะ25บาทค่ะคือรถตู้ทั่วไปครับเขาก็จะมีป้ายบอกว่าขึ้นที่นี่พอมาถึงเนี่ยมันจะเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับค่ะแต่สายเนี้ยบางคันก็จะไม่มีป้ายราคาบอกก็คืออย่างสมมุติผมจ่ายเหรียญเนี้ยพอดี25บาทค่ะเขาก็จะนิ่งๆเขาโอเค25บาทแต่ถ้าสมมุติว่าผมจ่ายแบบแบงค์20 2ใบอะไรเงี้ยเขาก็จะคิด30บาทก็คือทอนเราแค่10บาทใช่ก็คือเหมือนกับว่าถ้าคนไม่รู้ราคาคือให้ไปเผื่อเกินเนี่ยก็จะได้ตังทอนไม่ตรงกับจำนวนที่เป็นจำนวนจริงใช่ค่ะก็คืออย่างรถตู้ที่ผมขึ้นเนี่ยทุกวันเลยนะครับค่ะก็คือผมจะขึ้นเดอะมอลล์งามวงวานอันเนี้ยเขาจะมีป้ายติดให้เลยว่าถึงนี่เท่าไหร่อย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันนั้นก็จะปลอดภัยหน่อยว่าไม่โดนโกงค่าโดยสารใช่ครับผมและอย่างนี้รถตู้ที่จุดนี้นี่มีการวิ่งรับผู้โดยสารแบบระหว่างทางด้วยไหมคะก็จอดเรื่อยๆครับก็คือถ้ามีคนลงก็จอดถ้ามีคนโบกก็จอดเหมือนกันใช่ไม่ได้ประจำทางเหรอคะก็จอดตามป้ายครับผมค่ะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยก็คือถ้าเต็มเนี่ยเขาก็จะวิ่งไปของเขาแต่ว่าสายเนี้ยเขาจะมีเบาะเสริมเนี้ยครับเป็นเบาะนวมทุกคันเลยไหมคะคุณจีนผมว่าไอ้ที่ผมขึ้นมาประมาณมันจะไม่ทุกคันค่ะครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะถ้าที่เราใช้เป็นประจำเกือบทุกวันผมขึ้นทุกวันเจอเกือบทุกวันถ้าคนเต็มนะครับค่ะครับแล้วเห็นประมาณเท่าไหร่คะก็บ่อยครับแล้วอย่างนี้เราเคยร้องเรียนไปที่หน่วยงานไหนบ้างไหมคะผมมองอย่างนี้ครับถ้าสมมติเราไปร้องเรียนเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมาตรวจสอบแต่ถามว่าเขาตรวจสอบตอนกี่โมงเขาก็ตรวจสอบในเวลางานเขาก็คือ8โมง5โมงค่ะแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นคือหลัง5โมงไงครับช่วงหลังชั่วโมงเร่งด่วนค่ะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งที่ผมไม่อ่านในคอมเมนต์นะครับค่ะก็คือว่าทุกคนล่ะครับเขาอยากที่จะกลับบ้านก็ยอมเนาะเพื่อนๆใน Facebook อะครับเขาบอกว่าก็ไม่ต้องใช้บริการสิผมก็เลยบอกว่าทุกคนแล้วครับเขาก็อยากที่จะกลับบ้านใช่บางคนก็เหนื่อยแล้วอยากรีบหน่อยใช่ค่ะ
็เลยต้องยอมแลกกันกับความปลอดภัยก็คือแต่บางคันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นเบาะเสริมนะค่ะทุกคนแหละครับเขาต้องยอมก็ขึ้นมาแล้วนี่เนาะค่ะแล้วก็อยากกลับบ้านเร็วใช่แต่ว่าถ้าสมมุตินั่งเบาะหลังสุดอย่างเงี้ยถ้าจะลงนี่คือแบบว่าลุกกันยาวเลยทีนี้ลองคิดสภาพว่าถ้าสมมุติว่าคุณนั่งอยู่อะแล้วคุณต้องลุกอะค่ะมันก็ไม่ค่อยสะดวกมันไม่เหมือนรถที่ไม่ได้เสริมเบาะมันก็จะมีช่องทางให้เดินได้ถูกต้องไหมคะใช่ครับแล้วคุณจีนเคยได้พูดคุยกับเพื่อนผู้โดยสารด้วยกันไหมคะว่าทำในลักษณะเนี้ยมันจะเกิดอุบัติเหตุบ้างไหมแล้วก็หรือว่าเคยเกิดบ้างหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่ผมดูอะครับค่ะเบาะมันแบบมันเหมือนกั้นไว้คือถ้าสมมติเหมือนที่ผมบอกถ้าคนอ้วนนั่งเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะหล่นไปได้แต่ว่าพูดคุยเนี่ยคงจะไม่พูดคุยอะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างทำงานต่างคนก็ต่างที่ไม่รู้จักกันครับมันน่าเหมือนเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งว่าเช้าทำงานเย็นกลับบ้านต่างคนก็ต่างกลับเขาไม่มาสนใจครับแล้วนอกจากเบาะเสริมแล้วเนี่ยขับรถเร็วด้วยไหมคะสายนี้บางคันครับก็มันจะวิ่งแข่งมาสู้มันจะสู้กันสองเส้นค่ะป้ายอย่างที่เขาเรียกก็คือป้ายเนี้ยจะเป็นป้ายส้มแดงแล้วก็ป้ายหนึ่งเป็นป้ายขาวค่ะแต่ส่วนมากอะถ้าสมมุติผมไม่รีบอะผมจะนั่งป้ายขาวเพราะมันเก็บตังค์พอดีค่ะแล้วก็ดูปลอดภัยมากกว่าด้วยเนาะใช่เพราะว่าเขาจะไม่มีเบาะเสริมพอเขาเต็มปุ๊บเขาก็วิ่งของเขาไปเลยค่ะเอาละค่ะขอบคุณคุณจีนมากที่มาแชร์ประสบการณ์ให้กับเราได้ฟังนะคะครับผมถ้าเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมานะคะทางกรมขนส่งทางบกตอนนี้เนี่ยเขามี LINE แล้วด้วยก็ลองแอดไปแล้วก็แจ้งการถ่ายรูปส่งไปลองดูได้เลยนะคะคุณจีนเผื่อให้เขาลงมาตรวจสอบตรงจุดนี้ด้วยอะค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณจีนสวัสดีค่ะ1584 DLT นะคะก็สามารถแอดไปได้เลยอย่ากดแต่ตัวเลขนะคะคุณผู้ชมคะมีภาษาอังกฤษอีก3ตัวด้วย D Dog L Lipstick T Tiger นะคะ DLT 1584 DLT เดี๋ยวแอดไลน์กันเอาไว้แล้วเวลาที่เจอเรื่องเจอราวเกี่ยวกับรถเมย์บ้างรถตู้บ้างหรือว่าความปลอดภัยบนท้องถนนส่งเข้าไปให้กับกรมขนส่งเขาโดยตรงได้เลยนะคะพูดถึงเรื่องของรถแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูอีกคลิปหนึ่งไหมจะได้ต่อเนื่องกันไปกับเรื่องของรถเลยนะคะโดยปกติแล้วเราก็มักจะคุ้นเคยคุ้นชินกับการจราจรในบ้านเราอยู่แล้วลองไปฟังอีกมุมมองหนึ่งจากนักศึกษาต่างประเทศที่เขาเข้ามาอยู่ในบ้านเรากันบ้างว่าเขาสะท้อนวินัยการจราจรของเราออกมายังไงบอกได้เลยว่าเจ็บแสบเหลือเกินค่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะคลิปนี้เนี่ยมีการทำออกมา2ตอนแล้วนะคือก็เหมือนจะรณรงค์ภายในมหาวิทยาลัยค่ะแต่ว่าพอฟังแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้แค่ในมหาวิทยาลัยเท่านั้นเอาออกมาใช้ได้ทั่วทั้งประเทศไทยเลยเดี๋ยวลองไปฟังกันดูค่ะสวัสดีค่ะชื่อวัชิดาเชนินดัฟฟี่ชื่อแลนดัฟฟี่อยู่ประเทศไทย3เดือนครึ่งเดือนค่ะจิกอเมริกาด้วยค่ะพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยไม่รู้มาที่ประเทศไทยแล้วก็เรียนภาษาไทยคุยกับเพื่อนทุกวันภาพใจคืออะไรอ๋อชอบคนไทยมีอาหารเยอะแยะอีกนึงชอบคนไทยชอบคนไทยมีใจดีมากโอ้ครุงเทพครุงแดดสนุกด้วยอ่ะไม่เคยเห็นนูแบบนูยายเหมือนแมวอ่ะเดินที่ซอยอ่ะตกใจหมดเลยโอ้โหแมวรึเปล่าโอ้โหเป็นนูแบบนูกินสเตียรอยด์ Your transportation system impressive like that BTS MRT ชอบวันนี้นั่งมอเตอร์ไซค์สนุกมากโอ้โหโรแมนที่เมืองไทยน่ากลัวแบบทุกคนเหมือนขับรถไม่เป็นน่ากลัว
จะรถชนตลอดเวลาขับรถเหมือนคนบ้า cross ไม่ได้เลยที่เมืองไทยปกติครับไม่ขับรถที่เมืองไทยเพราะว่าไม่อยากได้ก็เวลาดัฟฟี่เดินไป sports complex แบบคนขับรถเร็วมากแบบเดิน cross รถไม่ได้รถไม่เคยอยู่ไม่มองคนเลยมีแล้วก็มีแบบโรงเรียนของโรงเรียนเด็กก็มีที่เด็กๆอยู่ทุกคนหรือทุกคนขับรถทุกคนจะเด็กจะตายอันตรายคืออะไร like สัมปาเป็นไงเจ็บแสบมาใช่ค่ะนะขับรถเร็วมากถามว่าแล้วคนขับรถเมย์เป็นยังไงเหมือนขับรถไม่เป็นแล้วก็เร็วตลอดเวลาเหมือนจะชนตลอดเวลาเลยใช่อันนี้คือสิ่งที่เขาสะท้อนออกมานะคะถ้าถามว่าให้นักศึกษาจุฬาคนนี้เนี่ยนิสิตจุฬาเนี่ยมาขับรถเอาไหมเขาบอกไม่เอาไม่ยากตาย นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาสะท้อนออกมากับการจราจรบ้านเราได้ฟังแบบนี้แล้วต้องกลับมาทบทวนดูนะคะว่าเอ๊ะเราก็เป็นคนนึงที่ใช้รถใช้ถนนเหมือนกันเราขับรถเป็นอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าใช่ค่ะเราขับรถเร็วไหมน่ากลัวไหมยังไงก็ลองปรับกันดูนะคะเริ่มต้นจากที่ตัวเราค่ะค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงที่2ต่อค่ะกับระวังภัยในคืนนี้